วันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเถียงนา .com นะครับซึ่งร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเขาย้อยก็จริงนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทางที่จะเข้าไปที่อำเภอหนองยะป้องนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งห่างจากถนนเพชรเกษมขาล่องใต้เข้ามาทางเข้าที่จะไปอำเภอหนองยะป้องเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับร้านเถียงนา .com มีอยู่2โซนนะครับโซนแรกก็เป็นโซนพื้นที่จอดรถนะครับจอดรถตรงนี้แล้วก็มีบริเวณตรงนี้เป็นชั้นล่างมีที่นั่งซึ่งใกล้ชิดกับท้องนาทางด้านข้างแล้วก็นอกจากนั้นยังมีชั้น2นะครับด้านบนนี่นะครับแหมเดินสะดุดนิดหน่อยนะครับก็มาดูครับชั้น2ตรงนี้ก็สามารถนั่งได้นะครับแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งซึ่งก็จะเป็นไปตามฤดูกาลนะครับช่วงไหนมีการหว่านนาการทำนาก็จะเห็นภาพบรรยากาศเรียกว่ามาแต่ละช่วงก็จะได้ดูบรรยากาศไปต่างๆไปแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งทางด้านนู้นนะครับเป็นสถานที่ผลิตแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เดี๋ยวจะพาไปดูกันครับครับก่อนที่จะไปทางด้านร้านกาแฟทางนู้นครับด้านแรกหลังจากจอดรถแล้วนอกจากจะมีที่นั่งบริเวณนี้แล้วนะครับก็ยังมีชิงช้านะครับเดี๋ยวจะแกว่งให้ดูนะครับชิงช้าอยู่แล้วก็พื้นด้านใต้ชิงช้าก็เป็นพื้นหญ้านิ่มๆ นะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนของสั่งอาหารแล้วก็เป็นครัวอยู่ตรงนี้นะครับครัวซึ่งอยู่ติดกับชายทุ่งนะครับเอาละครับหลังจากที่เราจอดรถแล้วเดินขึ้นไปชั้น2แล้วก็โรงครัวตรงบริเวณนั้นแล้วเราก็จะพาท่านเดินมาอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นโซนเครื่องดื่มก่อนจะผ่านไปตรงนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ตรงทางเชื่อมตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งให้ท่านได้รับชมทิวทุ่งนาแล้วก็ลมพัดเย็นเหมือนเดิมครับแม้ไม่เปิดพัดลมนะครับก็มีลมพัดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นหญ้านุ่มเด็กๆสามารถเดินเล่นได้สะดวกทีเดียวครับเอาละครับจากจุดที่เราจอดรถแล้วก็เดินผ่านห้องน้ำแล้วก็เดินผ่านที่นั่งมาตอนนี้เราก็ได้มาถึงอีกส่วนหนึ่งของเถียงนา .com นะครับเป็นส่วนที่ให้บริการแล้วก็กำลังมีบาเลตต้ากำลังชงเครื่องดื่มอยู่ตรงบริเวณนี้แล้วก็ในโซนนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับสบายๆแล้วก็มีบรรยากาศของท้องทุ่งให้ได้รับชมวิวทิวทัศน์นะครับบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะครับลมพัดโดยที่ไม่ต้องเปิดพัดลมด้วยซ้ำนะครับนอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วนะครับก็ยังมีเค้กนะครับไว้ให้บริการทานคู่กับเครื่องดื่มต่างๆอยู่ด้วยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับ